ิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ BMW i5 Touring นะครับเอาใจสำหรับสายครอบครัวหรือว่าสายขนของเดินทางไกลนะครับด้วยท้ายแบบวากอนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาชมครับBMW i5 Touring เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับที่อเมริกาเหนือโดยท้ายแบบวากอนนะครับที่ทาง BMW ใช้ชื่อว่า Touring นะครับซึ่งพัฒนามาจากซีรีส์5ซีดานและชื่อเต็มของ BMW i5 Touring ตัวนี้ก็จะได้รหัส G61 มานะครับมาพร้อม2รุ่นให้เลือกเหมือนเดิมนะครับโดยไลน์อัพของตัว Touring นะครับมีดังนี้ครับจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลปลั๊กอินไฮบริดรวมถึงไฟฟ้า 100% อย่าง i5 ครับBMW Series 5 Touring ตัวนี้นะครับถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทาง BMW เคยพัฒนามาแล้วมาพร้อมกับความยาวประมาณ 5,054 มิลลิเมตรเรียกได้ว่าแทบเกือบจะยาวเท่า BMW Series 7แล้วนะครับที่ใช้รหัส G11 ส่วน Touring คันนี้นะครับจะมีความกว้างอยู่ที่ 1,900 มิลลิเมตรสูง 1,514 มิลลิเมตรถ้าหากว่านำไปใช้งานในเมืองนะครับหรือว่าขับเข้าไปในซอยแคบๆหรือหาที่จอดอาจจะลำบากเล็กน้อยแต่ถือว่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการขนของและไลฟ์สไตล์ที่ต้องการเดินทางไกลมากกว่าครับคันนี้นะครับมาพร้อมพื้นที่การเก็บสัมภาระอยู่ที่569ลิตรหากพับเบาะทางตอนหลังทั้งหมดนะครับจะมีขนาดจุอยู่ที่1699ลิตรนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งถือว่ามีพื้นที่เยอะกว่าอย่าง Audi A6 Avant นะครับแต่ว่ายังถือว่าน้อยกว่า Mercedes-Benz E-Class Estate อยู่เล็กน้อยถ้าหากไม่นับรวม E-Class Estate ในเวอร์ชั่นปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพราะว่าคันนั้นนะครับอาจจะต้องให้พื้นที่ไปกับแบตเตอรี่ไฟฟ้านั่นเองแต่สำหรับ BMW Series 5 Touring นี้นะครับจะมีขนาดความจุเท่ากันทั้ง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นสันดาปหรือว่าไฟฟ้าล้วนอย่าง i5 ครับเรามาดูสเปคในรุ่นแรกของ BMW i5 Touring M60 xDrive กันก่อนนะครับคันนี้นะครับได้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 81.2 กิโลวัตต์อาวระยะที่วิ่งได้สูงสุดต่อการชาร์จจะอยู่ที่506กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน WLTP ได้มอเตอร์คู่มานะครับแล้วขับเคลื่อน4ล้อแบบ xDrive ครับให้พละกำลังสูงสุด593แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่820นิวตันเมตรใน Boost Mode ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายใน 3.9 วินาทีและทำความเร็วสูงสุดไปอยู่ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับอัตราบริโภคพลังงานของรุ่น M60 xDrive นะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ 20.8 กิโลวัตต์อาวถึง 18.3 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรครับคันนี้รองรับการชาร์จ AC สูงสุด22กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จไวดีซีสูงสุดอยู่ที่205กิโลวัตต์ครับส่วนรุ่นเริ่มต้นนะครับอย่าง BMW i5 Touring eDrive 40นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 81.2 กิโลวัตต์อาวทำระยะวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จได้อยู่ที่560กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP มาพร้อมมอเตอร์1ตัวระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับให้พละกำลังอยู่ที่335แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายใน 6.1 วินาทีและเร็วสูงสุดได้ที่230กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราการบริโภคพลังงานนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 19.3 ถึง 16.5 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะครับในด้านของความแตกต่างของตัวทัวริ่งนี้นะครับกับตัวซีรีส์5ตัวเดิมนะครับจุดสังเกตที่ชัดเจนมากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของเสาดีนะครับที่มีการออกแบบได้บางมากขึ้นและมีสปอยเลอร์ที่หลังคาที่ลาดยาวนะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหรานะครับสมกับเป็น BMW Series 5ได้อย่างลงตัวครับและด้านข้างมีการเล่นเส้นสายที่เด่นชัดนะครับที่ลากยาวผ่านซุ้มล้อหลังนะครับพร้อมกับเล่นเส้นสายแนวนอนที่อยู่ใต้กระจกนะครับคาดจรดยันฝาท้ายนะครับและได้ไฟ LED รูปทรงตัว L นะครับที่ตัดชี้ขึ้นมาเด่นชัดกว่าตัวโมเดลซีดานนั่นเองครับส่วนในเรื่องการออกแบบภายในของ BMW i5 Touring นะครับจะเหมือนกับในรุ่น Series 5ซีดานโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะได้จอโค้งอย่าง BMW Curve Display มาพร้อมกับ BMW iDrive OS Version 8.5 นะครับและรองรับการใช้งานอย่าง BMW ID, BMW App และการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA นั่นเองครับ
และนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของ BMW i5 Touring นะครับสำหรับที่ยุโรปนะครับจะเริ่มวางขายในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงในปีนี้นะครับแต่จะเริ่มขายในรุ่นของ i5 Touring กับตัว4สูบเบนซินก่อนแต่สำหรับปั๊กไฮบริดและตัว540ดีเซลจะตามมาภายหลังในช่วงฤดูร้อนนะครับแต่สำหรับใครที่กำลังเฝ้ารอตัวแรงอย่าง M5 โฉมใหม่อาจจะต้องรอในอีกหลายเดือนข้างหน้านี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแต่สำหรับประเทศไทยนะครับผมอาจคิดว่าตัวท้ายแบบทัวริงนะครับอาจจะยากนิดนึงที่ทาง BMW Thailand จะนำเข้ามาในประเทศไทยยังไงก็ต้องรอติดตามชมนะครับว่าเราจะได้รุ่นไฟฟ้าดีๆท้ายแบบวากอนมาขับกันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมน็อตไอมดนะครับก็มาอัปเดตให้ฟังประมาณนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับวงการรถยนต์ไฟฟ้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ